ได้ผลพวงไปด้วยหรือเปล่านะครับโอ้โหเชลซีเตรียมรับโชคก้อนโตครับถ้าจะมาโมเซล่าย้ายออกจากไบเยิร์นมิวนิกนะโอ้มาตามกันหน่อยรายงานข่าวจาก Daily Mail นะครับบอกว่าสิงห์บลูเชลซีอาจจะได้รับโชคก้อนโตถ้าหากว่าไบเยิร์นมิวนิกปล่อยตัวจามาโมเซล่าให้ย้ายทีมในอนาคตนะครับดาวรุ่งวัย21ปีอย่างโมเซล่าเนี่ยย้ายจากเชลซีมาอยู่กับไบเยิร์นตั้งแต่อายุ16ปีโดยทีมของเชลซีนะครับได้เงินชดเชยจากการย้ายครั้งนั้นเนี่ย 170,000 ปอนด์ปัจจุบันนะครับโมเซล่าพัฒนาฝีเท้าจนก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมไบเยิร์นไปแล้วครับทำไป10ประตูกับ6แอสซิสต์จากโอกาสลงสนาม30นัดในทุกรายการจนมีข่าวได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลรวมถึงบรรดาทีมอื่นในยุโรปด้วยนะครับเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งนะครับโอ้พัฒนาฝีเท้าจนหลายทีมครับจับจ้องอยากจะได้ตัวเอาไปร่วมงานนะเชลซีไม่ได้ใส่เงื่อนไขซื้อกลับเอาไว้ในสัญญาแต่รายงานล่าสุดบอกว่าเชลซีจะได้ประโยชน์จากการขายครั้งต่อไปของไบเยิร์นเนื่องจากพวกเขาใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งจากการขายไว้ที่ 20% นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของชอร์ตบอลลี่เจ้าของทีมเชลซีนะที่มีข่าวลือออกมาว่าเตรียมทุ่มเงินอีกราวๆก้อนเลย100ล้านปอนด์เพื่อเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับลงทุนครั้งใหญ่นะครับเผื่อเป็นผลอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นผลพวงนะครับถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วเชลซีได้รับ 20% นะครับจากการขายจามาโมเซล่าในอนาคตของไบเยิร์นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับทางสิงห์บลูก็ได้นะครับรับโชคไปด้วยครับถ้าหากว่าโดนปล่อยตัวไปสำหรับจามาโมเซล่านะครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับสำหรับอนาคตของจามาโมเซล่าจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม